สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการและก็ทฤษฎีในการสร้างผลงาน 3D นะครับหรือสร้าง 3D โมเดลเนี่ยโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าโฟโตกราเมตรีกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีหลักการและก็วิธีคิดยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะลองไปใช้โปรแกรม อย่างโปรแกรมพวก MetaShape หรือว่า Reality Capture ในการเก็บบันทึกนะครับในการเอาภาพที่เก็บบันทึกมาได้เนี่ยนะครับแปลงให้กลายเป็นโมเดลขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคำว่า Photogrammetry คืออะไรนะครับคือ Photogrammetry เนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าแบ่งคำศัพท์เป็น2 อย่างคือมันจะเป็นคำว่า Photo กับ Geometry นะครับ Photo กับ Geometry คือหมายความว่าจริงๆแล้ววิธีการในกระบวนการนี้นะครับคือการเอาภาพที่ได้เนี่ยภาพที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยแปลงให้กลายเป็น geometry หรือโมเดล3มิติขึ้นมานะครับนี่คือหลักการนะครับตามชื่อมันเลยนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการทำงาน photogrammetry เนี่ยนะครับก็อย่างในภาพนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายคนจริงๆเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แปลงเขาเนี่ยให้กลายเป็นโมเดล3มิติเพื่อนำมาใช้งานต่อได้นะครับทีนี้นะครับในการที่เราจะไปถ่ายแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับหรือเราจะต้องรู้อะไรบ้างในการที่จะถ่ายตรงนี้มาได้แล้วโอเคมันข้อผิดพลาดมันน้อยที่สุดละกันคือมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นะครับในการถ่ายโฟโตเคมิสตรีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์แต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยให้การทำโฟโตเคมิสตรีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับหลักการในการทำงานโฟโตเคมิสตรีจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันคือว่าสมมติว่าเราถ่ายภาพมาหลายๆภาพเนี่ยเราจะเอาภาพที่ได้ตรงนั้นนะครับมาเรียงรวมกันหรือที่เราเรียกว่าการ alignment นะครับก็คือการจัดภาพเนี่ยให้มันถ้าจุดสมมติเรามีภาพ2ภาพ3ภาพขึ้นไปเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะทำการหานะครับมันจะทำการหาค่าว่าเฮ้ยในจุดสีดำตรงเนี้ยนะครับจุดพิกเซลสีดำตรงเนี้ยมันมีจุดแบบเนี้ยในภาพอื่นอีกไหมที่มันใกล้เคียงกันถ้าสมมติว่าตำแหน่งของมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับหรือว่าไอตัวจุดตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าฟีเจอร์เนี่ยมันจะทำการแมทค่าฟีเจอร์เนี่ยของจุด A นะครับจุด A สมมติว่าเนี่ยฟีเจอร์จุด A ที่อยู่ในภาพ1และจุด A อยู่ในภาพ2และจุด A อยู่ในภาพ3เนี่ยมันจะมองว่าภาพตรงเนี้ยเป็นจุดเดียวกันนะครับซึ่งพอมันมองเป็นจุดเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเรามีจุดหลายจุดมากเลยในฟีเจอร์หลายแบบเนี่ยนะครับมันก็จะมองว่าไอ้จุดพวกนี้มันจริงแล้วในสมมติว่า50ภาพเนี่ยจุดพวกนี้มันเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นจุดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเอาจุดตรงนั้นนะครับไปสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าpoint cloud ขึ้นมานะครับพอมันไปสร้างเป็น point cloud ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการแปลงค่า point cloud คือจุดจำนวนเยอะเนี่ยนะครับให้กลายเป็นโมเดลขึ้นมาอันนี้คือหลักการในการทำงานของโฟโตกราเมตรีนะครับทีนี้แล้วโฟโตกราเมตรีเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็คือส่วนอุตสาหกรรมหรือส่วนภาคที่หยิบเทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยไปใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นอาคายคือเก็บบันทึกนะครับเช่นเก็บบันทึกพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะครับเก็บบันทึกวัตถุโบราณนะครับพวกโบราณคดีวัตถุโบราณคดีอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็การศึกษาในเรื่องของพวกโบราณคดีต่างๆนะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็อันนี้เขาก็จะไปถ่ายในสถานที่ที่เขาขุดนะครับเพื่อค้นหาซากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบางทีแล้วเขาขุดเจอมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะอยากต้องการให้มันบันทึกออกมาเป็น 3D เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือมันอาจจะเลือนหายไปเขาก็จะใช้ตัวเทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยครับในการเก็บบันทึกค่าตรงนี้มานะครับอันนี้คือเป็นแบบอาร์คายกันครับส่วนที่1ส่วนที่2คือเป็นเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์เนี่ยเราอาจจะหมายถึงถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเซอร์เวย์สถานที่หรือว่าเซอร์เวย์ภูมิประเทศนะครับเซอร์เวย์คือการสำรวจนะครับสำรวจภูมิประเทศเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยช่วยในการสำรวจนะครับเพื่อทำให้เราสามารถเก็บบันทึกค่าของพื้นที่ตรงนั้นมาได้นะครับแล้วมันสามารถเอาไปช่วยในการวัดค่าหาตำแหน่งหาขนาดหาปริมาตรได้นะครับอันนี้คือในส่วนเซอร์เวย์นะครับแล้วก็
ส่วนที่3คือส่วนของที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คือเราอาจจะอยู่ในส่วนนี้เยอะนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยในการบันทึกค่านะครับของสิ่งของบุคคลและก็สถานที่นะครับเพราะว่าต้องบอกจริงๆแล้วการปั้นโมเดลเนี่ยในการที่จะปั้นให้ได้รายละเอียดที่มันดูเรียลลิสติกมากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดังนั้นเทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยมันก็เลยเข้ามาตอบโจทย์นี้ที่ว่าเราก็ถ่ายภาพมาเยอะๆแล้วก็แปลงภาพตรงนั้นเนี่ยให้กลายเป็น 3D โมเดลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ1คือได้ถ้าเราสมมติเราต้องการจะจำลองวัตถุจริงหรือคนบุคคลจริงๆหรือว่าสถานที่จริงๆตรงนั้นเนี่ยการปั้นโมเดล 3D ขึ้นมามันยากใช่ไหมครับดังนั้นการปั้นให้เรียลลิสติกมันยากเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีตรงนี้นะครับในการช่วยเก็บบันทึกภาพตรงนั้นมานะครับแล้วก็เอาภาพตรงนั้นเนี่ยมาแปลงเป็นโมเดลขึ้นมานะครับเราก็จะได้โมเดลที่เป็นโมเดลนิ่งนะครับที่เราเรียกว่า static mesh นะครับแล้วก็ในภาพยนตร์เนี่ยนะครับหรือในเกมในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมีการใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรในประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่เราจะเริ่มเห็นบ้างนะครับจากศิลปินหลายท่านเนี่ยนะครับที่ก็จะใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีในการช่วยในการ1คือเก็บบันทึกนะครับเก็บบันทึกแล้วก็สร้างโมเดลของนักแสดงนะครับเก็บบันทึกโมเดลของสถานที่ตรงนั้นมานะครับหรืออีกอย่างนึงคืออาจจะเก็บบันทึกในเป็น data เก็บไว้เผื่อเอาไปทำการจัดแสงนู่นนี่นั่นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเคส study ของนี่เป็น project the ark นะครับ project the ark ซึ่งเขาก็จะทำการบันทึกสถานที่นะครับที่เป็นซากปรักหักพังเนี่ยนะครับในเชิงของโบราณคดีเนี่ยมานะครับในลักษณะนี้ซึ่งพวกส่วนมากเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นภาพถ่ายที่หรือเป็นโมเดลที่มันเป็นโดยใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยทำในระยะไกลๆเนี่ยนะครับพวกนี้คือถ่ายด้วยโดรนเกือบจะทั้งหมดนะครับถ่ายด้วยโดรนนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นของโปรเจกต์ของไซอาร์คนะครับซึ่งโปรเจกต์ไซอาร์คเนี่ยเขาก็ไปถ่ายที่พุกามนะครับที่พม่าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เขาถ่ายมาเสร็จเนี่ยเขาก็เอาไปลงในแพลตฟอร์มของ Google Daydream ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตัว VR นะครับก็เราสามารถที่จะหมุน360องศาดูได้ว่าในส่วนของวัดตรงเนี้ยนะครับในส่วนของพุกามเนี่ยมันมีสถาปัตยกรรมยังไงบ้างนะครับtexture เป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับคือข้อดีของโฟโตกราเมตรีสำหรับงานโบราณคดีคือเนี่ยงานโบราณคดีเนี่ยต้องบอกว่าพอเราขุดค้นเจอหรือเราเก็บรักษามันไว้เนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะคงอยู่ทนถาวร นะครับดังนั้นการที่เราเก็บค่านะครับโดยการแปลงภาพถ่ายเนี่ยนะครับจากเดิมภาพถ่ายที่เป็น2มิติเนี่ยให้กลายเป็น3มิติให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยก็นับว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันช่วยให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถเห็นตัวของบางอย่างที่มันจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเทคนิคโฟโตกราเมตรีเลยก็จะถูกใช้ในงานโบราณคดีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้แล้วในงานวิชวลเอฟเฟคกับภาพยนตร์เรามีใช้ไหมมีครับจริงๆแล้วเรามักจะใช้เทคนิคในส่วนของการทำโฟโตกราเมตรีเนี่ยไปพ่วงกับในส่วนของการทำสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลดับเบิลนะครับก็คือการเอาดาราเนี่ยนะครับหรือนักแสดงเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งดารานักแสดงเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นบนหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าไปนะครับอย่างในเรื่องของโลแกนเนี่ยนะครับตัวนักแสดงฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องการให้ตัวโลแกนเนี่ยแก่นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาก็จะใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยนะครับในการที่จะเก็บภาพของเก็บภาพหรือเก็บโมเดลของตัวฮิวจ์แจ็คแมนไว้นะครับแล้วก็เอามาแต่งเติมเสริมดีเทลเข้าไปเพื่อให้ตัวฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยดูแก่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพต้นฉบับแล้วก็ภาพที่เป็น CG render นะครับของตัวโลแกนกับฮิวจ์แจ็คแมนนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ต่างกันมากๆเลยนะครับก็คือตัวนักแสดงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีแบบความแก่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพอไปตัวเป็นที่เป็น CG เนี่ยความแก่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเขาก็เติมเข้าไปนะครับแต่เห็นว่ามันก็จะถูกใช้ในงาน CG ด้วยนะครับในงานพวก Visual Effect ในงานฟิล์มนะครับ
จริงๆแล้วก็มีใช้มาเยอะแล้วนานมากแล้วนะครับในเกมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเกมDeath Stranding มานะครับของ Hideo Kojima ซึ่งอย่างตัวนักแสดงนะครับที่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับก็เขาก็มาเล่นเป็นนักแสดงที่เล่นทำ motion capture ให้แล้วก็เป็นตัวในแบบนะครับก็คือเป็นตัวโมเดลหลักให้ด้วยนะครับก็วิธีการก็คือเขาก็จะเข้ามาอยู่ในโซนที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตจนะครับสเตจสำหรับการถ่ายโฟโตแกรมเมตรีนะครับเขาก็จะให้นักแสดงเนี่ยไปนั่งนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำการถ่ายภาพมาแบบนี้นะครับโดยใช้กล้องจำนวนเยอะมากๆเนี่ยถ่ายเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาขึ้นเป็นโมเดล 3D ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งPhotogrammetryก็ถูกเอาไปใช้ในงานเกมนะครับในการเรื่องของการทำฉากคือมันอาจจะไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตัวคาแรคเตอร์หลักซะทีเดียวนะครับในส่วนของฉากก็มีการนำเทคนิคของ Photogrammetry ไปใช้นะครับอย่างในเกม Star Wars Battlefront ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใช้เทคนิค Photogrammetry เนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับก็คือทุกเกือบทุกซีนนะครับที่เราเห็นในเกม Battlefront เนี่ยนะครับใช้เทคนิค Photogrammetry เนี่ยเขาลงสถานที่จริงนะครับแล้วก็ไปเก็บในสถานที่จริงตรงนั้นเลยก็คือไปเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาเนี่ยแล้วก็เอามาแปลงค่านะครับให้กลายเป็นโมเดลขึ้นมานะครับอย่างเนี้ยนะครับเขาก็ไปถ่ายอันนี้ภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะครับอันนี้ผมแคปมาจากของที่เป็นเว็บบินาของที่เป็นเขาเรียกเป็นสัมมนานะครับของ DICE ที่เขา DICE Studio ที่เขาอธิบายฟังว่าเนี่ยเขาไปเก็บอะไรมาบ้างรายละเอียดดีเทลอะไรมาบ้างนะครับคือง่ายๆคือเขาลงพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับจริงๆแต่เขาก็เก็บต้นไม้นู่นนี่นั่นเก็บมาหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดถ่ายเก็บมาหมดแล้วก็เอามาแปลงให้กลายเป็นตัวโมเดล 3D ขึ้นมานะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเขาก็จะทำแอสเซทเนี่ยเยอะมากเลยนะครับจากตัวโฟโตแกรมเมตรีเนี่ยครับทีนี้แล้วชนิดของโฟโตแกรมเมตรีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบกันบ้างหลักๆเนี่ยเราแบ่งมันออกได้เป็น4แบบนะครับหรืออาจจะเป็น3แบบก็ได้นะครับถ้า Turnable เนี่ยมันอาจจะไม่นับก็ได้นะครับในหลายครั้งก็คือแบบแรกคือ Aerial นะครับก็คือเป็นการถ่ายภาพทางอากาศนะครับส่วนที่2คือเป็น Multi Camera คือการถ่ายภาพโดยใช้กล้องหลายๆกล้องนะครับพร้อมๆกันแล้วก็Single Camera คือใช้กล้องตัวเดียวนะครับกับ Turnable นะครับก็คือTurnable คือการทำให้มีพื้นด้านล่างที่สามารถหมุนไปมาได้นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับในแบบ Aerial เนี่ยนะครับเราก็จะได้เจอบ่อยในกรณีที่เราต้องการถ่ายพื้นที่ภูมิประเทศหรือถ่ายฉากนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนแบบMulti Camera นะครับอันนี้จะได้เจอบ่อยในกรณีที่เราต้องการเอาไปถ่ายพวกคาแรคเตอร์นะครับพวกที่ถ่ายคาแรคเตอร์เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าตัวคนเนี่ยคนที่ไปยืนเป็นแบบเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งแบบให้เราถ่ายได้แบบเป็น100รูปหรือ50รูปหรืออะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาคิดกันขึ้นมาคือว่าเขาได้ทำกันสิ่งที่เรียกว่าสร้างตัว Photogrammetry Stage นะครับขึ้นมาเพื่อจะใส่กล้องไปหลายๆตัวนะครับแล้วก็ทำการยิงภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับพร้อมกันสมมุติว่ากล้องมี125ตัวเขาก็จะกดรีโมทปุ๊บแล้วสั่งค่ากล้องเนี่ยให้กล้องทั้งหมด125ตัวเนี่ยถ่ายภาพพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนะครับข้อดีที่ได้คือมันจะไม่มีการเบลอของตัวภาพที่ได้เพราะว่าเขาถ่ายด้วยความเร็วสูงมากแล้วก็ตัวแบบเนี่ยเขาไม่ได้ขยับนะครับก็คือเขาถ่ายภาพ115กล้องพร้อมกันเนี่ยดังนั้นแบบมันจะไม่มีทางเลื่อนหรือการขยับเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณใช้กล้องตัวเดียวเนี่ยไปการถ่ายตัวแบบที่เป็นนักแสดงหรืออะไรพวกนี้เขาอาจจะมีการเลื่อนมีการขยับเกิดขึ้นนะครับทำให้เราจะต้องมาฟิกหรือแก้ปัญหาในตรงจุดนั้นเข้ามานะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นซิงเกิลแคมราคือถ่ายกล้องตัวเดียวนะครับถ่ายกล้องตัวเดียวมาเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะค่อยๆถ่ายนะครับไอ้พวกจุดเล็กๆตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจุดเล็กเนี่ยคือจำนวนของกล้องที่เขาเห็นนะครับคือกล้องที่เขาถ่ายมาเนี่ยนี่คือตามจุดพวกนี้เลยนะครับจุดขาวๆเนี่ยนะครับส่วนอันนี้นะครับด้านบนเนี่ยคือตัว color checker นะครับซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาเอาไปปรับสีอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้สีที่มันไว้บาลานซ์มันถูกต้องที่สุดนะครับและสุดท้ายนะครับคือแบบ Turnable ก็คือเ
เป็นลักษณะภาพที่คือกล้องเนี่ยตั้งนิ่งนะครับตั้งนิ่งไม่มีการขยับเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ขยับคือตัว turnable คือตัว object นะครับซึ่ง turnable นี่คือตัวฐานหมุนด้านล่างของ object ชิ้นนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะถ่ายภาพมาในลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะทำการถ่ายภาพมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็กล้องก็จะมีการโค้งขยับมาอันนี้เขาทำเป็นเครื่องมือไว้นะครับแล้วก็จะขยับตัว turnable ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับก็คือถ้ากล้องเลื่อนลงมา1ครั้งนะครับเขาก็จะหยุดตรงนั้นไว้แล้วก็อาจจะถ่ายภาพ turnable เนี่ยหมุนตัวฐานด้านล่างเนี่ยนะครับไอ้ฐานของตัว object เนี่ยหมุนมันไปสัก50รอบเพื่อให้ได้50รูปขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วค่อยเลื่อนกล้องลงมานะครับแล้วก็กดถ่ายใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทำโฟโตแกรมเมตรีเนี่ยก็คงจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับคนนี้นะครับชื่อว่าพอล เดเบเบกนะครับพอล เดเบเบกเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์หรือเป็นศาสตราจารย์นะครับด้านของการด้านของคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะครับที่มหาวิทยาลัย Southern California นะครับก็คืออยู่ในคณะของ Creative Technology หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า USCICT นะครับคือถ้าเราทำงาน CG เนี่ยเราจะคุ้นชื่อกับชื่อของ Paul Debevec เนี่ยเยอะมากเพราะเขาจะเป็นคนที่คิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เราจะได้ใช้กันเนี่ยตลอดเกือบจะตลอดเวลาในเรื่องของการเรื่องของโมเดลลิ่งเรื่องของการทำเท็กซ์เจอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพอลเดเบกแล้วก็USCICT เนี่ยเป็นคนคิดค้นนะครับอย่างพวก VR อะไรพวกนี้นะครับ VR AR เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ USCICT เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น leading ก็คือเป็นคนนำทุกคนเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นงานของพอลเดเบกเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาตัววิจัยของเขาเนี่ยมาเปิดเผยนะครับมาเขาเรียกมาพรีเซนต์นะครับให้กับตัวคนทั่วไปเนี่ยได้ดูตั้งแต่ผมว่าเขาเริ่มทำตั้งแต่ปี1987หรือ1996เลยประมาณช่วงนั้นไล่มาเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นงานของเขามากขึ้นเรื่อยๆในงานวิจัยนะครับก็จะส่วนมากจะไปอยู่ในงานซิกาฟนะครับแล้วก็อาจจะอยู่หลังๆก็ไปอยู่ในงานพวกสัมมนา VR อะไรพวกนี้ก็มีด้วยนะครับอย่างในภาพนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเขาอยู่เนี่ยที่เป็นเหมือนอะไรแสงๆเยอะๆเนี่ยอันนี้คือตัวโฟโตกราเมตริกสเตทที่พอลเดเบเบกกับทีมเนี่ยคิดค้นขึ้นนะครับเขาเรียกมันว่าไลท์สเตทซึ่งไลท์สเตทเนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์นะครับถูกนำไปใช้ในการเก็บบันทึกนะครับค่าของนักแสดงไว้เนี่ยในภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับอย่างเช่น ILM ก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็อย่าง Sony Image Works ก็เอาไปใช้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะอันนี้คือไลท์สเตทเวอร์ชันหลังๆแล้วนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเล็กมากๆเลยนะครับเป็นแบบอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากแต่พอเวอร์ชันหลังๆเนี่ยมันจะโอเวอร์มากขึ้นมากๆนะครับก็คือหลังๆเนี่ยเขาก็จะได้เงินทุนวิจัยมาจากพวกบริษัท CG ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยจะดูอลังการงานสร้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเทคนิคทุกอย่างที่ของบริษัทโฟโตกราเมตรีเนี่ยทำกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอเดียก็จะมาจากทีมของเดเบเบกเนี่ยครับในการคิดค้นขึ้นมานะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้ก็พอเดเบเบกเนี่ยเขาก็ด้วยความว่าอย่างตอนนั้นเขาก็จะถ่ายนะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก็คือบารักโอบามาเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคโฟโตกราเมตรีเนี่ยทำเป็นบูธเล็กๆเลยครับแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยแล้วก็ถ่ายเก็บโมเดลของโอบามามานะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะทำตัวโฟโตกราเมตรีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีของอะไรเยอะขนาดนี้เลยไหมจะต้องมีไฟต้องมีนู่นนี่นั่นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับคือจริงๆแล้วเราสามารถใช้กล้องมือถือของเราเนี่ยถ่ายเพื่อเอามาทำเป็นโฟโตกราเมตรีได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางบริษัทนะครับที่ผลิตมือถือเนี่ยนะครับเขาก็ได้ลองแบบเฮ้ยมีการถ่ายภาพที่ดีสแกนได้นะอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับอย่างเช่น Samsung ก็มีแต่บริษัทที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทแรกนะครับบริษัทมือถือที่หยิบพวกนี้นะครับมาเป็นฟีเจอร์ในมือถือของเขาเนี่ยก็คือของ Sony นะครับถ้าใครเคยใช้มือถือ Sony ก็จะมีรุ่นที่สามารถถ่ายเหมือนเป็นที่ดีสแกนได้หรืออะไรเป็นโฟโตสแกนได้ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วกล้องมือถือทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็สามารถถ่ายเพื่อมาทำตัวโฟโตสแกนได้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะใช้กล้องที่มีความละเอียดของเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเก็บดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็อย่างพวกกล้อง DSLR หรือ Mirrorless ทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะเอาไปถ่ายในลักษณะที่เป็นตึกอาคารหรือภูมิประเทศเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ใช้โดรนถ่ายนะครับจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยสามารถเก็บภาพแล้วก็สามารถเซตโปรแกรมให้มันวิ่งถ่ายได้ในลักษณะหลายๆแบบนะครับทั้งแบบวนเป็นวงกลมวนแบบขึ้นลงไปมาเนี่ยเพื่อเก็บบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็สามารถเซตติ้งได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ Digital Capturing Device คือพวกเครื่องมือเก็บข้อมูลจริงๆแล้วมันจะมีอีกอย่างนึงมันอาจจะไม่ใช่ Photogrammetry นะครับมันเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าไลดาร์คือตัวเลเซอร์นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวไลดาร์เนี่ยหรือเลเซอร์เนี่ยนะครับในการเก็บบันทึกข้อมูลร่วมกับเทคนิคโฟโตแกรมเมทรีเหมือนกันเพราะว่าไลดาร์เนี่ยมันเก็บข้อมูลด้วยเซนเซอร์เลเซอร์เนี่ยที่ยิงออกไปรอบๆตัวคือเขาก็จะเป็นสั่งเหมือนเครื่องไปตั้งนะครับแล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะทำการยิงเลเซอร์นะครับกระจายไปรอบๆข้างทั้งหมดเพื่อดึงเอาค่าเลเซอร์ที่พอเลเซอร์มันไปชนวัตถุไหนเนี่ยมันก็จะส่งค่ากลับมานะครับข้อดีของมันคือว่าตัวเลเซอร์เนี้ยนะครับมันเก็บ data มาได้ละเอียดมากคือโมเดลเนี่ยเก็บมาละเอียดมากข้อเสียของมันคือมันไม่เก็บค่าสีหรือ texture มาด้วยดังนั้นเขาก็เลยใช้ตัวไลดาร์เนี่ยควบคู่ไปกับการทำโฟโตกราฟีที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับทีนี้โปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายโปรแกรมมากนะครับแต่โปรแกรมเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้านะครับที่เราอาจจะได้คุ้นนะครับคุ้นชื่อกันก็จะมีของจากบริษัท Agisoft ที่ชื่อ MetaShape นะครับแต่ก่อนจะชื่อ Photoscan นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น MetaShape แล้วก็ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Reality Capture นะครับก็คือหลักๆเนี่ยถ้าในอุตสาหกรรมจะใช้กันอยู่2ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีหลังๆเนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์ฟรีนะครับของAlisoft นะครับผมนะเข้าใจว่าน่าจะชื่อนี้นะ Alisoft Mesh Room นะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะปล่อยฟรีนะครับปล่อยฟรีให้เราสามารถเอาไปใช้ได้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าบางฟีเจอร์ของมันเนี่ยยังใช้งานยากเมื่อเทียบกับตัวของ MetaShape หรือว่าตัว Reality Capture นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีตัวอื่นเช่น Autodesk Remake Cifras 3D แต่ว่าผมว่าพวกนั้นก็ยังสู้ MetaShape กับ Reality Capture ไม่ได้นะครับงั้นถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะแนะนํา2ตัวนี้นะครับซึ่ง อย่างของ MetaShape เนี่ยเราสามารถซื้อเป็นไลเซนส์แบบ Perpetual ก็คือซื้อขาดเลยนะครับซื้อขาดเลยก็ได้อย่างสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ซื้อนะครับไลเซนส์ของ MetaShape เนี่ยในราคาประมาณผมว่าน่าจะตกประมาณ3,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับซื้อขาดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เวิร์กนะครับหรือนักศึกษาอยากจะซื้อใช้เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างถูกเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับตัวเต็มที่ถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นอาจารย์นักศึกษาราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังมีสูงกว่านั้นก็คือตัว Reality Capture เนี่ยสูงมากนะครับราคาแบบโอ้โหเป็นหลายหมื่นหลายแสนเลยนะครับถ้าคุณจะเอาไปใช้งานจริงๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาประมาณต้นปีนะครับคือเป็น Reality Capture แบบ PPI ก็คือเราสามารถซื้อเครดิตนะครับเพื่อที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานได้คือเราสามารถใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างได้เหมือนตัวเต็มเลยนะครับแต่ว่าแค่ตอนจะเอ็กซ์พอร์ตงานเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกนะครับจ่ายเครดิตก็คือเราสามารถใช้เงินนะครับว่าเอ้ยเนี่ยสแกนทีดีทำนิ้วนี่นั่นหมดแล้วอยากจะเอ็กซ์พอร์ตตัวโมเดลทีดีเนี่ยไปใช้ในโปรแกรมอื่นแล้วก็สามารถที่จะจ่ายตังค์เขานะครับเพื่อเอาเอ็กซ์พอร์ตตัวโมเดลออกไปได้นะครับข้อดีที่ผมมองเห็นอย่างนึงคือของ Reality Capture คือเร็วครับ Reality Capture เนี่ยเร็วกว่า MetaShape ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ในพูดถึงเรื่องของการเก็บ Detail Texture เนี่ย MetaShape จะเก็บได้ดีกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เวทกันได้นะครับถ้าแบบถ้าอยากได้ถ้ามีเวลาเยอะหน่อยนะครับคุณสามารถใช้ MetaShape ในการเก็บดีเทลต่างๆได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันอยู่ในบัดเจ็ตที่แบบมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเวลาจำกัดเนี่ย Reality Capture ก็อาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้เพราะว่ามันสามารถผลิตตัว 3D Photogrammetry เนี่ยสแกนเนี่ยได้ไวมากนะครับทีนี้ในการที่เราจะเลือก subject หรือตัว subject ที่เราจะเอามาถ่ายเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า subject ประเภทที่มันถ่ายไม่ได้เลยก็คือถ่ายมาแล้วใช้ไม่ได้เลยเนี่ยคือเป็นประเภทที่เป็นวัตถุใสครับ
คือพวกวัตถุใสเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเก็บค่าตรงนี้มาได้ดีมากเท่าที่ควรนะนะครับวัตถุใสหรือวัตถุที่มีความมันวาวสูงมากๆเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเอามันมาทำโฟโตเกรเมตรีได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้คือมันมีวิธีการและก็ขั้นตอนก็คือเขาจะทำการโคติ้งมันนะครับก็คือพ่นสเปรย์ด้านๆเนี่ยนะครับพ่นสเปรย์สีขาวสีเทาเนี่ยนะครับให้มันด้านๆเข้าไว้เนี่ยแล้วก็อาจจะพ่นสีดำเป็นสะเก็ดลงไปอีกทีนึงนะครับซึ่งพอมันเป็นสีที่เป็นเขาเรียกไงสีที่มันเพลนๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะไปใช้เทคนิคโฟโตสแกนได้แหละนะครับจากเดิมเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือมันอาจจะมันวาวมากเกินไปมันอาจจะใสมากเกินไปแต่เพราะว่าพอมันเป็นวัตถุที่มันด้านๆมีเท็กเจอร์มีอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปทำโฟโตเกรเมทรีได้แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยในการถ่ายเนี่ยครับหรือ subject selection เนี่ยในการเลือก object ที่จะถ่ายเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะถ่ายวัตถุเล็กหรือวัตถุใหญ่หรือว่าเป็นตึกหรือว่าเป็นสถานที่ไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นตึกหรือสถานที่เนี่ยเราอาจจะใช้กล้องทั่วไปเนี่ยถ่ายไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องใช้โดรนช่วยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังคือหลีกเลี่ยงวัตถุใสและวัตถุที่มีการสะท้อนค่อนข้างสูงนะครับเช่นพวกกระจกนะครับกระจกใสกระจกสะท้อนนะครับวัสดุที่เคลือบโครมนะครับหรือวัสดุโลหะที่มีความมันวาวสูงนะครับแล้วก็ให้เราหลีกเลี่ยงนะครับการถ่ายพวกที่เป็นวัตถุเรียบมากๆโดยที่ไม่มีดีเทลหรืออะไรอยู่เลยเนี่ยเช่นเราไปถ่ายพวกวัตถุเรียบมากเช่นอาจจะเป็นพลาสติกเรียบๆเนี่ยพวกเนี้ยถ่ายแล้วสแกนไม่ได้นะครับบอกเลยว่ามันจะไม่รอดนะอาจจะต้องทำการโคตติ้งด้วยสีหรือก็สเก็ตสีดำแบบเนี้ยนะในภาพเนี้ยนะครับไปก่อนนะครับทีนี้ในการขั้นตอนของการถ่ายโฟโตกราเมตรีเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆของมันคือเราจะถ่ายมันในรอบๆด้านนะครับถ้าวัตถุของเราไปตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเอาวัตถุเนี่ยให้มันอยู่นิ่งแล้วผมก็จะเดินเนี่ยนะครับรอบตัววัตถุนะครับแล้วก็กดถ่ายไปเรื่อยนะครับผมก็จะกดถ่ายไปเรื่อยรอบตัววัตถุในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือวนรอบตัววัตถุนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากวนรอบตัววัตถุแล้วเนี่ยเราก็อาจจะถ่ายจากด้านบนนะครับแล้วก็โค้งลงมาถึงตรงกลางถึงด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับเป็นโค้งลงมานะครับเนี่ยเหมือนภาพที่เราเห็นตัวนี้นะครับเขาก็จะถ่ายจากด้านบนแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างเพื่อให้เห็นมุมทั้งด้านบนแล้วก็มุมด้านล่างตัวนี้นะครับรวมไปถึงเขาก็จะถ่ายวนในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ไม่ได้มีจำกัดว่าจะต้องวนซ้ายวนขวาหรืออะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็คือข้อดีคือถ้าคุณเอาวนทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปเลยเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราวนเดินวนถ่ายจนครบรอบแล้วหรือยังนะครับส่วนถ้าคุณไปถ่ายโดรนนะครับจริงๆก็หลักการก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าคุณไปถ่ายตึกหรืออาคารเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้สั่งให้โดรนเนี่ยบินจากด้านบนแล้วก็ถ่ายมาจากด้านบนพื้นที่เล็กๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆวนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับจนเก็บครบทั้งตัวอาคารนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาพโดรนที่เป็นถ่ายพวกภูมิประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้โดรนเนี่ยวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับวิ่งตรงไปแล้ววิ่งย้อนกลับมาแล้วก็วิ่งตรงไปใหม่ได้จนเก็บครบในแต่ละพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับมันมีข้อควรระวังนิดนึงคือว่าถ้าเราถ่ายในห้องนะครับถ่ายในห้องเนี่ยเราต้องการเก็บวัตถุในห้องหรือว่าเก็บภาพของห้องตัวเนี้ยเราจะไม่ยืนตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ถ่ายวนไปแบบนี้นะครับเราไม่ทำแต่เราจะใช้วิธีว่าเดินนะครับวนตามขอบคือตามมุมของห้องไล่ไปเรื่อยจนครบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุนะครับไอ้วัตถุที่มันอยู่ลอยๆเดียวๆเนี่ยก็จะใช้วิธีเหมือนเมื่อกี้ครับก็คือวนรอบวัตถุในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตั้งแต่ด้านบนลงมาโค้งลงมาด้านล่างนะครับแบบนี้ในแบบนี้นะครับก็คือเดินวนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องถ่ายในลักษณะของผนังเนี่ยเราจะไม่ยืนตรงๆแล้วก็หมุนแผนซ้ายแผนขวาไปเราไม่ทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเดินจากซ้ายไปขวาแล้วก็กดถ่ายไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของการถ่ายเนี่ยนะครับมันมีทริคหรือเทคนิคนิดนึงก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็คือเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของภาพที่มันเกิดจากการเบลอของวัตถุหรือกล้องที่แบบมันเราถือกล้องไปแล้วเราถ่ายไปเรื่อยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันอาจจะได้ภาพที่เบลอขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ใช้ตัวไทรพอดหรือตัวขาตั้งกล้องในการถ่ายแล้วก็ตอนกดถ่ายเนี่ยทุกครั้งที่เรากดถ่ายกล้องหรือกดถ่ายปุ่มชัตเตอร์เนี่ยกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสั่นไหวนะครับของการกดอยู่ดังนั้นมันอาจจะทำให้เกิดภาพที่เบลอได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือผมแนะนำมาให้เราซื้อพวกรีโมทนะครับแนะนำว่าให้เราซื้อพวกรีโมทแล้วเราก็กดถ่ายเอานะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ตรงนี้นะครับเขียนไว้คือให้หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มันมีการเบลอหรือเอาออฟโฟกัสในลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยคือถ้าเราเลือกภาพมาเนี่ยเราจะถ่ายออบเจกต์ชนิดนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะถ่ายโดยที่เราจะเปิดหน้ากล้องเนี่ยรับแสงเนี่ยให้มันแคบลงนะครับซึ่ง f-stop ที่ผมจะแนะนำก็คืออยู่ที่ประมาณตั้งแต่8จนถึง16นะครับเพราะว่าช่วง8เนี่ยมันเขาเรียกเป็น sweet spot ก็คือมันจะเป็นจุดที่แบบเราปรับ aperture เนี่ยแล้วมันจะแบบโอเคนะครับมันจะเป็นค่า infinite ได้อันอย่างแต่ถ้าขึ้นไปถึง f-22 เลยเนี่ยมันอาจจะมีการแตกของการแบบที่ค่าเพชรมันเยอะเกินไปก็ได้ดังนั้นค่าที่ผมจะแนะนำจะอยู่ที่ f8 ถึง f16 นะครับแล้วก็ตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการถ่ายตอนช่วงกลางวันหรือช่วงที่แดดมันจัดมากๆนะครับเราต้องการให้ภาพที่เราได้เนี่ยนะครับมันแฟลตก็คือมันแบนนิดนึงแสงมันจะแบนหน่อยนะครับแล้วก็ภาพที่ได้มันจะโลคอนทราสต์นิดนึงคือจะไม่มีการตัดกันของแสงกับเงาเนี่ยอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับให้หลีกเลี่ยงการออกไปถ่ายข้างนอกในช่วงที่เป็นตอนเที่ยงหรือช่วงที่แดดจัดๆมากๆเนี่ยเราไม่ควรไปถ่ายนะครับแล้วก็ avoid flat ก็คือพยายามอย่าใช้แฟลตในการถ่ายนะครับแล้วก็ low ISO ก็คือปรับค่า ISO เนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับที่ต้องปรับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีปัญหาจากเรื่องของ noise ที่เกิดขึ้นในภาพนะครับแล้วก็เหมือนนี้ก็คือให้หลีกเลี่ยง motion แล้วก็การเบลอนะครับคือถ้าสมมุติคุณจำเป็นต้องไปแบบถือกล้องแล้วถ่ายจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าแสงมันมีจะบรรยากาศรอบข้างเนี่ยให้ปรับ shutter speed เนี่ยขึ้นไปเยอะหน่อยเพื่อที่ว่าเวลากดถ่ายแล้วมือมันจะได้ไม่สั่นนะครับแล้วก็พยายามถ่ายรูปนะครับอย่างที่บอกคือถ้าคุณวนรอบวัตถุเนี่ยพยายามถ่ายรูปให้ได้มากเท่าที่คุณต้องการนะครับคือยิ่งมากเนี่ยรายละเอียดในการหาค่าเอาไปทำทีดีมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้ามันยิ่งมากเนี่ยเวลาเอาไป alignment ไปสร้าง point cloud ขึ้นมาเนี่ยมันจะช้ามากนะครับอันนี้ถ้าเครื่องคุณแรงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเครื่องไม่แรงมากผมก็แนะนำว่าประมาณสัก 35-40 รูปเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละรูปที่เราถ่ายเนี่ยเราควรจะให้รูปเนี่ยมันมีการโอเวอร์แลปกันอยู่ประมาณ 70-80% ของรูปเพื่อที่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะได้รู้นะครับว่ามันมีการซ้อนทับและตำแหน่งที่ซ้อนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับทีนี้มาอีกเทคนิคหนึ่งก็คือในตอนที่เราไปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งถ้าคุณถ่ายสตูดิโอด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่า cross polarization คือเทคนิคที่เราจะใช้เพื่อทำให้ตัววัตถุหรือตัวแบบเนี่ยมันเกิดความมันบนพื้นผิวหรือว่าการสะท้อนบนผิวเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า cross polarization นะครับซึ่งเทคนิคของการทำ cross polarization เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็คือว่า เราจะใส่ตัว CPL นะครับก็คือตัว CPL หรือตัว polarize นะครับ lens นะครับตัว polarize filter เนี่ยเราจะเอาไปใส่ไว้ด้านหน้าของกล้องก็คือขันให้เข้ากับตัวเลนส์ของกล้องนะครับแล้วก็พยายามหมุนนะครับคือตัวพวก polarize เนี่ยถ้ามันหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มตัดแสงสะท้อนออกไปทีละนิดนะครับแต่ว่าการทำ cross polarization เนี่ยมันมีวิธีอย่างอื่นนอกจากนั้นอีกก็คือนอกจากที่เราจะใช้ตัว polarize filter ที่แปะหน้าเลยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะให้
มันยิงไฟนะครับใน45องศาจากแบบนะครับก็คือเรายิงไฟทั้ง2ช่องทางเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพที่ได้เนี่ยมันสว่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะใช้ตัว polarize sheet หรือ polarize ตัวฟิลเตอร์นะครับ polarize gel เนี่ยนะครับวางไว้ด้านหน้าของไฟนะครับแล้วก็ลองหมุนดูว่าองศาของการรับแสงการสะท้อนเนี่ยมันหายไปหรือยังนะครับซึ่งถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่าตัวโพลาริซ์นั้นน่ะโอเคแล้วตำแหน่งมันโอเคทีนี้ อย่างนี้บอกคือโพลาริซ์เนี่ยมันจะเอาไว้ตัดแสงสะท้อนได้นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นภาพแรกเนี่ยที่เราไม่ใช้โพลาริซ์เลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยว่าด้านล่างของตัวกบมันเป็นยังไงมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้โพลาริซ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำการตัดการสะท้อนของแสงที่อยู่บนพื้นผิวออกไปได้นะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำ cross polarization แบบหนึ่งก็คือเขาตรงกลางเนี่ยเขาใส่ตัวฟิลเตอร์ polarization แบบหนึ่งนะครับแล้วด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยที่จะต้องเป็นตัวปล่อยแฟลตออกมาหรืออะไรแบบนี้ครับเขาก็ใส่ค่าเป็นเขาเรียกเป็นตัวฟิลเตอร์ของ polarize เนี่ยลงไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือว่าถ้าเราใช้เทคนิค cross polarization เนี่ยนะครับเวลาเราเก็บ texture ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีรีเฟล็กหรือแล้วก็ไม่มีเงาเกิดขึ้นซึ่งอันนี้มันดีมากเพราะมันจะทำให้เราสามารถที่จะได้เท็กเจอร์ที่มันดูสมบูรณ์แบบได้นะครับที่เราบอกว่าเท็กเจอร์มันจะสมบูรณ์แบบก็คือมันจะไม่มีรีเฟล็กไม่มีค่าสเปคูล่านะครับแล้วก็มันจะไม่มีชาโดว์อยู่นะครับอย่างในภาพเนี้ยด้านขวาเนี่ยนะครับของอันนี้ผมเอามาจากเว็บของ Light Collab นะครับเราก็จะเห็นว่าวิธีการของเขาคือเขาด้านหน้าของตัวเลนส์เนี่ยเขามีตัว CPL หรือตัว cross มีตัว circular polarization อยู่ที่ไว้ปรับ polarize นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็ใส่ไฟไปตัวหนึ่งนะครับซึ่งไฟตัวเนี้ยด้านหน้าของไฟเนี่ยเขาก็ใส่ตัว linear polarize film เนี่ยแปะไว้ด้านหน้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะดีสำหรับคนทำ CG คือว่าอย่างอันเนี้ยคือนี่คือภาพที่เราถ่ายปกตินะครับส่วนนี้คือภาพที่เราใช้เทคนิค cross polarization ซึ่งมันก็จะทำให้แบบพวกดีเทลต่างๆของสกินเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นคือเราจะไม่เห็นพวกความมันวาวของใบหน้าหรืออะไรแบบนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเลเยอร์1เลเยอร์ A เนี่ยก็คือ parallel polarized นะครับแล้วก็ cross polarized เนี่ยนะครับเอาทั้ง2ตัวนี้นะครับมาทำ merge operation ที่เราเรียกว่า merge operation ที่เป็น minusเพื่อลบค่านะครับเพื่อเอาค่าที่เป็นพวกเนี้ยนะครับเป็นความมันวาวเนี่ยกลับไปใส่ภาพที่มันไม่มีความมันวาวนะครับคือส่วนมากภาพที่เราไม่มีความมันวาวเนี่ยเราอาจจะแบบเอาเพื่อไปทำโคลนอัพเป็นไปทำโคลนเท็กซ์เจอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งพอมันเอา A ก็คือตัวที่มันมีตัวรีเฟล็กเนี่ยไปลบกับ B ตัวที่ไม่มีรีเฟล็กเนี่ยภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะครับ2ภาพนี้แล้วก็เราสามารถมารวมกันได้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือผลที่เราได้จากการใช้เทคนิค cross polarization ซึ่งเราจะเห็นเลยนะฮะว่าตัวสกินของเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีความขาวเลยขนาดนะครับก็อย่างที่เคยเกิดไปตอนแรกๆนะครับก็คือ ICT USC เนี่ยคณะ ICT ของ UC Southern California เนี่ยเขาก็จะนอกจากตัว light state ที่ทำเนี่ยเขายังคิดค้นด้วยว่าถ้าเราถ่ายเนี่ยนะครับธรรมดากับแล้วก็ถ่ายที่แบบมันมีไฮไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะมาแยกไฮไลท์ทีหลังได้ไหมนะครับอันนี้เขาก็เลยคิดเป็นวิธีการที่เราใช้ตัวเมื่อกี้นะครับเป็น cross polarization นะครับมาช่วยตรงจุดนี้อย่างนี้คือตัวอย่างเลยนะครับคือถ้าเป็นแบบไม่ได้มี polarization lens เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหน้าของเขาเนี่ยสะท้อน reflect นู่นนี่นั่นนะครับแต่พอเป็น cross polarization เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวสกินเนี่ยมันไม่มีพวกค่าการสะท้อนหรืออะไรเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาทั้งส่วนที่ไม่ใส่ polarize กับส่วนที่ใส่ polarize เนี่ยมา minus กันได้เพื่อให้มันเกิด pass นี้ขึ้นมาคือเป็น specular นะครับ separation ก็คือเป็นตัว specular อย่างเดียวเลยทีนี้นะครับในขั้นตอนของถ้าสมมุติว่าเราถ่ายไฟล์ raw มาเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะต้องทำโปรเซสนิดนึงนะครับเพื่อดึงประสิทธิภาพของไฟล์รอให้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับดังนั้นอย่างแรกเนี่ยคือพอคุณถ่ายไฟล์รอมาเนี่ยข้อดีของมันคือว่า
มันเก็บรายละเอียด data ในการถ่ายมาดีมากนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะดึงไฮไลท์นะครับลงมาได้นะครับผมจะแนะนำว่าให้ดึงไฮไลท์ลงมาเพื่อหลีกเลี่ยงตัวสเปกุล่าที่จะเกิดขึ้นหรือพวกความมันวาที่มันจะเกิดขึ้นนะตรงนั้นนะครับแล้วก็คือถ้ามันมีพวกความมันวาเยอะเนี่ยนะครับพวกโปรแกรมอย่างโปรแกรมพวกที่เอาไปทำโฟโตเกรมตี้เนี่ยมันจะไม่สามารถคำนวณได้นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของชาโดว์ขึ้นเพื่อดึงรายละเอียดในส่วนของเงาขึ้นมานะครับแล้วก็ อย่างในถ้าสมมติคุณใช้โปรแกรมอย่างLightroom หรือว่า Dark Table หรือว่า Raw Therapy หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนะนำว่าผมแนะนำให้ลด noise ออกมานิดนึงนะครับถ้าสมมติว่ามันมี noise นะครับจริงๆนะครับถ้ามันมี noise จริงๆเนี่ยแล้วก็ลดหน่อยนะครับในกรณีแต่ว่าถ้าคุณถ่ายมาแบบ ISO สัก100เนี่ย100 200เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าแบบเริ่มเกิน400 500 600ขึ้นไปเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ลองลด noise นะครับใช้ฟังก์ชันในการดีน้อยลงมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็สำคัญมากเลยคืออย่าใช้เลนส์คอลเลกชันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพอเราใช้เลนส์คอลเลกชันแล้วเนี่ยบางทีแล้วค่าต่างๆที่ได้จากการหาค่าของกล้องในโปรแกรมเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะครับดังนั้นถ้าเราใช้พวกโปรแกรมในการedit พวกภาพอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าแอพพลายพวกเลนส์คอลเลกชันลงไปนะครับแล้วก็เวลาจะ export ไฟล์ไปครับผมจะแนะนำให้อย่างนี้ครับก็คือ export ตัวที่เป็นlow contrast ก็คือตัวที่ดึงไฮไลท์ลงมาแล้วก็ดึงshadow ขึ้นไปเนี่ยคือดึง data ให้มันให้แสงมันแฟลตๆเรียบร้อยเนี่ยนะครับไอตัว low contrast เนี่ยนะครับผมจะเรนเดอร์ตัว low contrast เนี่ยไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นึงแล้วก็ผมก็จะปรับ contrast ให้เยอะขึ้นนะครับปรับ high contrast เนี่ยคือปรับ contrast ให้เยอะขึ้นอีกชุดนึงแล้วครับแล้วก็เซฟไปอีกที่นึงซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัว เราสามารถที่จะใช้ตัวทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับเอาไปใช้ในการหาค่าหรือทำงานนะครับให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดได้นะครับคือเอาจริงๆแล้วว่าการถ่ายรอเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันโปรเซสเร็วกว่า JPEG นะครับหรือว่า PNG ด้วยซ้ำนะครับภาพที่เราโยนเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราถ่ายรอมาแล้วคือมันอาจจะหนักเครื่องในการมวลผลแต่ว่าถ้าจากที่เขาลองเทสกันดูเนี่ยถ่ายรอมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณไปโปรเซสอะไรโฟโต้มันจะช้านะครับมันก็ความเร็วเท่าๆกันเลยเผลอจะเร็วกว่าได้ซ้ำนะครับแล้วก็ฝากไว้ถ้าใครใช้ถ่ายเป็นไฟล์รอมาก็จะดีนะครับทีนี้ ผมรีแคปนิดนึงแล้วกันก็คือย้อนกลับไปนิดนึงจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้ไทริพอดในการถ่ายแล้วก็ใช้รีโมทในการกดลั่นชัตเตอร์นะครับเพราะไม่ถ้าเราไม่ใช้พวกนี้ภาพที่ได้มันอาจจะมีการสั่นหรือการเบลอได้แล้วก็ความชูดคลีนก็คือถ่ายให้มันดูสะอาดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ่ายให้ภาพมันคมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโฟกัสเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ลองปรับนะครับตัวค่า aperture เนี่ยหรือ f-stop เนี่ยให้มันอยู่ประมาณ 8-16 นะครับเพื่อลดการเบลอที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องถือกล้องและถ่ายเนี่ยนะครับถ้าเราต้องถือกล้องแล้วถ่ายเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ปรับ shutter speed ขึ้นไปหน่อยนะครับให้มันถือแล้วมันไม่สั่นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใช้กล้องที่มันมี resolution สูงได้มันก็จะดีนะครับถ้าใช้กล้องที่มี resolution สูงหน่อยเนี่ยนะครับภาพที่ได้ quality มันก็จะดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้ISO นะครับ ISO เนี่ยให้มันต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดน้อยขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าถ่ายรอได้ก็แนะนำให้ถ่ายรอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการขยับนะครับการของอ็อบเจกต์ถ้าสมมติอ็อบเจกต์ที่เราจะถ่ายเนี่ยมันมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยมันจะภาพเวลาเอาไปประกอบไปอะไรหรือว่าไปทำเนี่ยมันจะยากนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในส่วนถ้าการออกไปถ่ายในที่กลางแจ้งนะครับเช่นมีแดดช่วงแบบเที่ยงวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรออกไปถ่ายนะครับหลีกเลี่ยงนะครับพยายามถ่ายช่วงที่มันแดดมันไม่จ้ามากแล้วก็ไม่มีฝนนะครับอย่าไปถ่ายตอนมีฝนเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าถ่ายตอนที่มีลมมาเยอะๆนะครับเพราะมันจะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมันเกิดการสั่นไหวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ที่ดีที่สุดคือการถ่ายในพื้นที่ที่เราสามารถคอนโทรลได้เช่นในสตูดิโอนะครับเราสามารถจัดไฟให้มันแฟลตได้ครับคือสิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามถ่ายให้ไฟมันแฟลตที่สุดก็คือให้มันแบนที่สุดไม่ต้องมีน้ำหนักไม่ต้องมีอะไรนะครับทิ้งทฤษฎีการถ่ายภาพไปเลยนะครับคือเราต้องการให้ภาพที่ได้เนี่ยมันแฟลตที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็
อย่าให้เกิดไฮไลท์อย่าให้เกิดชาโดว์ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อย่าเปลี่ยนตัวเลนส์นะครับขณะถ่ายเด็ดขาดนะครับอย่าเปลี่ยนโฟกัสเลนส์อย่าหมุนถ้าเป็นเลนส์ซูมก็อย่าเปลี่ยนโฟกัสเลนส์เด็ดขาดนะครับถ้าเป็นเลนส์พรามหรือเลนส์ฟิกก็อย่าเปลี่ยนเลนส์แล้วถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าจะถ่ายอันไหนก็ให้ใช้เลนส์นั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าถ่ายอย่าพยายามไปถ่ายวัตถุที่เป็นวัตถุที่มีความมันวาวัตถุที่ใสหรือวัตถุที่เป็นยูนิฟอร์มเค้าเรียกคือเป็นสีเดียวแบบเรียบๆเป็นพื้นเรียบๆมีสีเดียวเลยพวกเนี้ยมันจะทําการเอาไปทําเป็นฟอโตกราฟีไม่ได้นะครับหรือถ้าจําเป็นจะต้องถ่ายแบบนั้นจริงก็แนะนําว่าให้ใช้วิธีเหมือนที่อธิบายไปตอนแรกคือพ่นสเปรย์นะครับรองพื้นลงไปสีเทาสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองพ่นสเปรย์สีดำเนี่ยให้มันเป็นสะเก็ดไปติดนิดนึงมันจะได้เป็นเหมือนเท็กเจอร์เราเวลาไปทำโฟโตสแกนเนี่ยมันจะได้ติดได้นะครับหรือถ้าเป็นวัตถุที่เป็นมีความมันวาวแต่เราไม่สามารถพ่นสเปรย์ได้เนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้แป้งนะครับใช้พวกแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับโรยไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยไปให้พื้นผิวมันเป็นแป้งนะครับแล้วก็พอถ่ายเสร็จเนี่ยก็ค่อยมาเอาผ้าเช็ดออกนะครับแล้วก็พยายามถ่ายนะครับให้ได้จำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็อย่างน้อยเยอะของคนนี่คือก็ควรจะมากกว่า35นะครับภาพเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ควรจะให้มันมีการโอเวอร์แลปกันระหว่างภาพที่1และภาพที่2อย่างเงี้ยนะครับภาพที่เชื่อมกันเนี่ยให้มันมีการโอเวอร์แลปเนี่ยระหว่าง2ภาพเนี้ย 70-80% นะครับมันก็จะดีนะครับแต่ถ้าแบบมันโอเวอร์แลปกัน 90% ได้เลยก็จะยิ่งดีมากนะครับแต่ภาพมันก็จะเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคนิค cross polarization ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ได้ quality ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น process นะครับอันนี้ผมอาจจะภาพมันอาจจะเบลอนิดนึงนะครับอันนี้ผมแคปมาจากตัวสัมมนาของ Unity นะครับก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเราจะต้อง calibration สีคือก่อนถ่ายเนี่ยนะครับ calibrate สีมานิดนึงนะครับหรือว่าหลังถ่ายเนี่ยเอาจะ calibrate ก็คือเช่นปรับไว้บาลานซ์ลดค่าแสงนู่นลดไฮไลท์ลดชาโดว์ลดไฮไลท์ลดความเข้มชาโดว์ลงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยนี่คือส่วนของตอนที่เราเรียกว่า calibration หลังจากนั้นเมื่อเอาไปเข้าโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็สั่งให้โปรแกรม alignment ก็คือมันจะทำการหาค่ากล้องต่างๆเนี่ยว่ากล้องที่เราถ่ายมาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็มันก็จะทำการสร้างpoint cloud ที่แบบละเอียดขึ้นมาพอสร้าง point cloud ที่ละเอียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะ build mesh ต่อก็คือเอา point cloud ที่ได้เนี่ยไปสร้างเป็นตัวโมเดลขึ้นมานะครับแต่ว่าโมเดลที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่มีความละเอียดสูงมากและมันหนักมากเพราะมันสแกนมานะครับนั้นวิธีการก็คือเราก็จะเอาตัวที่เป็น high mesh นะครับตัวนี้นะครับไปทำการ retopology นะครับไปทำการ retopology ก่อนก็คือเอาไปรีโทโปเนี่ยนะครับคุณจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้นะครับจะใช้Maya Houdini 3D Max หรือจะใช้ CBUD ก็ง่ายดี CBUD ก็จะมีตัวพวก Cinemature อยู่นะครับแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเนี่ยผมก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Instant Mesh นะครับคือกดคลิกเดียวแล้วก็จะได้รีโทโปมาเลยแต่โทโปมันอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้เราเอาไปทำโฟโต้สแกนเราไม่ได้เอาไปแอนิเมตจริงๆยกเว้นแต่ว่าคุณทำคาแรคเตอร์แล้วคุณต้องเอาไปในเมนจริงเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้กลางหรือให้ทำตัวรีโทโลจีด้วยมือจะดีที่สุดนะครับแล้วก็กลาง UV มาด้วยนะครับพอกลาง UV เสร็จเนี่ยตัวโมเดลเนี่ยเราก็จะได้ตัวโลโพลิกอนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น UV ใช่ไหมครับกับหรืออาจจะได้ตัวไฮแล้วก็มี UV มาเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวนั้นนะครับโยนกลับไปนะครับโยนกลับไปใส่ที่ในเขาเรียกไงโยนกลับไปใส่ในโปรแกรมนะครับที่เราใช้อย่างเช่นถ้าผมใช้ MetaShape เนี่ยผมก็จะโยนตัวที่เป็น High Polygon เนี่ยกลับเข้าไปนะครับที่มี UV แล้วนะกลับเข้าไปเสร็จแล้วผมก็จะทำการ ผมก็จะทำการใส่สร้าง texture ขึ้นมานะครับผมก็จะได้ texture ตัวนั้นมาแล้วพอได้ texture ตัวนั้นมาเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือว่าผมก็จะเอาตัวไฮกับตัวโลเนี่ยไปเบกกิ้งนะครับไปเบกกิ้งกันนะครับจริงๆแล้วเราจะเอาตัวโลเนี่ยไปบิวเท็กเจอร์ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับจะใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับก็ง่ายดีนะครับแล้วก็เอาตัวไฮกับตัวโลเนี่ยมาเบกดิสเพลสเมนต์แมปหรือเบกนอร์มแมปขึ้นมานะครับ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไอตัว texture ที่เราทำมาเนี่ยมันมีเงามันยังติดเงาตอนถ่ายมาด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องทำการ delighting นะครับก็การ delighting ก็คือการเอาพวกทำให้เงาเนี่ยมันไม่มีคือมันไม่มีเงาอยู่ในฉากนะครับจากส่วนที่มีเงาก็จะหายไปนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่า delighting นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคพวก cross polarization พวกเนี้ยพวก delighting เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทำเลยก็ได้นะครับทีนี้ให้ดูนะครับความต่างของโมเดลที่มีความละเอียดสูงมากๆนะครับกับโมเดลที่มีความละเอียดต่ำแต่เท็กเจอร์เนี่ยเท็กเจอร์เท่ากันนะครับก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นถ้าแบบไอตัวที่โพลีกอนมีอยู่ที่1,700เนี่ยกับ106เนี่ยเราอาจจะเห็นความต่างอยู่บ้างแต่ที่1,700กับตัว1,500เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผมไม่ได้รู้สึกเยอะขนาดนั้นอาจจะเราจะลองเพิ่มก็ได้สักจาก 1,700 เป็นสัก 5,000 10,000 อะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือว่ามันน่าจะโอเคกว่า 1,500 อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในเกมเนี่ยแค่ 1,700 หรือแบบประมาณ500ก็โอเคแล้วครับทีนี้เวลาเราถ่ายโฟโต้สแกนเนี่ยอย่างพวกคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่ามันอาจจะต้องถ่ายวนๆรอบไปรอบตัวแล้วก็คุณภาพของคนมันอาจจะมีการขยับเพราะถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายกล้องแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีการขยับเกิดขึ้นมันจะมีพวกค่าต่างๆแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องไปทำการคลีนอัพนะครับคลีนอัพก็คือการเอาโมเดลนั้นเนี่ยที่เราได้สัดส่วนได้ปริมาตรมาเนี่ยไปสมูทให้มันสกินมันสมูทเนี่ยผิวมันสมูทแล้วก็เติมพวกเท็กเจอร์ดีเทลต่างๆลงไปบนพื้นผิวซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือบางคนอย่างที่ศิลปินที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาตัวภาพเท็กเจอร์ครับภาพเท็กเจอร์ที่เป็นสีเนี่ยแปลงให้กลายเป็นบัมแมปแล้วก็โยนเข้าซีบัตเพื่อไปดึงดีเทลขึ้นมาวิธีนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ให้ดูภาพนี้อันนี้คือภาพที่เป็นไฮโพลิกอนกับตัวที่รีโทโปแล้วนะครับคือถ้ามันรีโทโปมาแล้วเนี่ยดีเทลมันก็จะดูน้อยลงแหละแต่ว่ามันจะได้เส้นที่เราสามารถเอาไปทำงานแอนิเมชันได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ โมเดลที่มีความละเอียดสูงมากแล้วเราต้องการจะรีโทโปแต่ไม่อยากรีโทโปเองสำหรับตัวโมเดลคนเนี่ยซึ่งโมเดลคนมันจะคล้ายๆกันเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมอย่างโปรแกรมที่ชื่อว่า C-Raft นะครับในการที่จะ Raft โมเดลที่เป็นตัวที่ High Polygon เนี่ยไปให้ Raft ไปลงในตัวที่เป็น Low Polygon ตัวนี้ได้ตัว Low Polygon ที่เขารีโทโปมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดัดเชฟตัวโลโพลิกอนเนี่ยให้มันฟิตพอดีกับตัวไฮของเรานะครับแต่ถ้าใครใช้ Houdini เนี่ยจริงๆมันก็จะมีพวกเกม Depth Tool มีอะไรพวกนั้นนะครับที่สามารถใช้ฟังก์ชันของPolytransfer ในการ Transfer พวกโมเดลนะครับที่มีความละเอียดสูงมากกับโมเดลที่มีความละเอียดต่ำเนี่ยให้มัน Transfer Detail ไปสู่กันได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นภาพโมเดลที่ภาพตัวพอยต์ขาวแล้วกันยังไม่ถึงขั้นเมนโมเดลนะครับอันนี้เป็นพอยต์ขาวที่ผมถ่ายมาด้วยกล้องมือถือนะครับตอนนี้ผมไม่ได้คาลิเบตไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ที่อยากให้เห็นก็คือว่าอันนี้จะไอตัวแผ่นเนี้ยแผ่น1แผ่นก็คือเรากดถ่ายรูปไป1รูปนะครับตอนนี้ของผมเนี่ยผมมีประมาณ160รูปนะครับก็จะเห็นว่าเวลาผมถ่ายเนี่ยผมจะไม่ได้ถ่ายแค่แบบเอ้ยด้านตรงเนี้ยแกนเดียวนะครับคือผมจะถ่ายทั้งด้านมุมที่ด้านบนกดลงมาแล้วก็ด้านล่างที่เสยขึ้นมาด้วยเพื่อจะเอาดีเทลด้านล่างแล้วก็ด้านบนเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือผมต้องการให้ดีเทลของด้านบนได้ด้วยแล้วก็การถ่ายดีเทลด้านล่างได้ด้วยนะครับก็จะใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็หลังจากที่อธิบายมาทั้งหมดคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำตัวโฟโตกราฟเมทรีนะครับหรือว่าอยากจะลองทำพวกโฟโต้สแกนนะครับเอาแปลงภาพให้กลายเป็นโมเดลขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์พอเห็นภาพดีเทลรายละเอียดทั้งหมดกระบวนการขั้นตอนของการทำตัวโฟโตกราฟเมทรีกันบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าตัวภาพที่ผมถ่ายด้วยกล้องมือถือเนี่ยนะครับคุณภาพมันจะดีจนเอาไปใช้ได้จริงไหมนะครับเอาไปอันนี้ผมจะใช้ตัวโปรแกรม MetaShape นะครับของ Archisoft ในการทำนะครับก็อันนี้คุณก็สามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ใ
หลังจากที่เราดูวิดีโอในตัวหน้าได้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนที่ดูในถ้าต้องการจะเอาไปทำ photogrammetry นะครับก็ไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการนั่งดูจนจบตรงนี้นะครับถ้าใครดูจนจบเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องทฤษฎีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ในวิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ